สูงครับผู้ทรงสูงนะนี่เลยน้องเขาเรียกว่าอะไรนะหมวกกะโล่ทรงสูงหมวกกะโล่ทรงสูงนี่ฮะมาเริ่มต้นเลยเริ่มต้นมาแบบส่งมาให้เราแบบนี้เริ่มต้นจากร้านค้ามาเนี่ยส่งมาเป็นชิ้นๆแบบนี้ครับอันนี้ก็หมวกอันนี้เป็นอะไรนะกะโล่หมวกกะโล่ทรงสูงครับผมแล้วก็มีแผ่นจานรองดุลดาราเป็นรองแต่โอ้ไม่ใช่ยังไม่ใช่อย่างนั้นครับรองมันต้องมีรองเขาจะมีรองหมวกมีรองหมวกไม่แน่มันจะใส่ไหนเขาจะมีกระเพาะอยู่กระเพาะมาอ๋อคล้ายๆกับแล้วก็หมวกเมดิเตียมครับผมกระเพาะจะเป็นแบบนี้ครับกระเพาะมันนี่ไงเบื้องหลังคือมีตรงนี้รองก่อนใช่นี่เลยคือหลังจากที่ได้นี่มาส่วนปุ๊บส่วนประกอบก็จะมีเยอะแยะไปหมดเลยก็จะเริ่มมาทําการประกอบนี่ก็แล้วแต่ว่าแต่ละหน่วยจะมีลักษณะใดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันหมดมั้ยครับผมเป็นเฉพาะละ 1,300 ครับผมอันนี้เฉพาะละ 1,300 แบบนี้นะครับผมเป็นสีชมพูถ้าเป็นผมเป็นสีชมพูก็จะมีรูปของครุฑด้วยครับผมครับอ๋อนี่คือทหารเราต้องมาประกอบเองใช่ครับต้องมาประกอบเองหมดเลยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยครับแล้วอันนี้ท่อ PVC ท่อ PVC อาจจะอยู่ด้านบนครับผมเพื่อแต่งทรงให้มันสูงขึ้นครับผมครับก็จะมีตัวนี้แล้วก็ล็อกอันนี้ครับแล้วตัวผู้เสียบเขาด้านก็จะมีผู้นี้ก็จะเสียบเข้าไปเล็กครับเราเคยเห็นสวยๆงามๆนะแต่เราก็ไม่เคยรู้ว่าค่อนข้างจะต้องใช้คนที่มีความชำนาญแล้วก็มีประสบการณ์ครับนี่เป็นหมวกที่ต้องแมนนวลเลยนะคะใช้พอเราจัดชุดที่ว่าแยกส่วนประกอบมาแล้วก็จะมาประกอบกันนะครับถ้าหงายท้องให้ดูนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้โอ้โหนี่ถ้าบอกว่าหงายการถ่ายทำถ้าหงายท้องมาต้องบอกว่ามันไม่สวยงามเลยนะมันไม่สวยงามเท่าไหร่มีไม้ติ่มด้วยนะเป็นที่เราเห็นกันเนี่ยกว่าเรียกว่าเบื้องหลังกว่าที่จะออกมาสวยงามที่เราเห็นเนี่ยนะฮะมีทุกอย่างเลยครับท่อ PVC มีไม้ติ่มด้วยนะฮะอันนี้ต้องมีการต่อยอดนะครับเนี่ยเพราะว่าถ้าอย่างเงี้ยต่ำไปก็มีการต่อออกมานิดนึงเพื่อให้มีฐานรองรับหมวกเพื่อจะได้เป็นทรงแบบต้องมีการปรับแบบนี้ต้องมีการปรับค่ะครับพอหลังจากอย่างนี้ปุ๊บถ้าทหารทั้งหมดเดินสวนสนามแบบนี้ก็คงจะเป็นคุณผู้ชมคิดดูว่าทหารถ้าขออนุญาตใช้คำว่าหัวฟูแบบนี้หัวฟูแบบนี้ฮะเดินสวนสนามเอ้ยหรือว่าเดินมันก็คงแบบว่ามันคงไม่มันไม่เป๊ะเนาะแต่สมัยก่อนผมเห็นในรูปนะครับคล้ายๆแบบนี้อ้าวจริงเหรอคะใช่ๆๆมีบางในสมัยที่เริ่มใช้ใหม่ๆขออนุญาตจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ต้องมีรังผึ้งครับครับก็คือกระเพาะเค้าเรียกกระเพาะหมวกกระเพาะหมวกนี่ก็จะต้องไปจัดแต่ละคนให้หัวไม่เข้ากันจะต้องให้เข้าคือหมวกใครหมวกมันเลยใช่มั้ยคะอยู่ๆคุณเล็กจะมาสวมหมวกใบเนี้ยกับหัวโตๆลงมานี่เลยครับก็คือเดี๋ยวนี้เค้าก็ใช้เป็นใยสังเคราะห์อย่างงี้แล้วสังเคราะห์เมื่อก่อนนี่เป็นขนจามรีของแท้เลยจากอังกฤษที่เขาทำแต่ต้นแต่ว่าถ้าขืนทำอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเอาที่เขาอนุรักษ์เดี๋ยวเขาจะว่าเดี๋ยวเขาจะว่าเอาเขาก็เลยเดี๋ยวนี้เป็นใยสังเคราะห์หมดแล้วแต่กว่าจะออกมาสวยงามแบบนี้นี่เรามีเบื้องหลังมีเบื้องหลังการดำเนินการครับเนี่ยกว่าจะได้รูปนี้มาเนี่ยอันนี้ยังไม่มีรังนะครับโอ้เนี้ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเจ้าหน้าที่เขามีความลำบากขนาดไหนจะต้องใช้ความชำนาญมากน้อยขนาดไหนครับเป็นหมวกทรงสูงที่สวยงามไม่ฟูนี่เลยนะแล้วก็ดูแล้วทรงสวยงามมากเลยนี่ดูจากเดิมนะจะเป็นแบบนี้ฟูขนาดนี้อธิบายนี่เราต้องหวีก่อนใช่ไหมใช่ค่ะเราต้องหวีก่อนหวีเพื่อยังไงหวีให้เส้นขนเป็นขนต้นจามรีเนี่ยค่ะให้ขนมันหวีไปหน่อยมันพอจะได้เพราะว่าขนเขาจะค่อนข้างหยาบค่ะหวีให้เรียบแล้วขั้นแรกคือเราต้องตั้งที่หัวค่ะแล้วหลังจากพอเซ็ตตรงนี้เสร็จปุ๊บไปยังไงต่อครับสเปรย์อ๋อเราก็เริ่มใช้สเปรย์ใช่ไหมมันคือสเปรย์อะไรคะน้องสเปรย์ฉีดผมคนเราเนี่ยนะซื้อได้ตาม
ตามทั่วไปเลยครับเนี่ยเมื่อก่อนผมก็ใช้นี้อยู่นะพี่เล็กตัดผมสั้นแบบนี้เบื้องหลังความหล่อผมจะอยู่ทรงลมพัดนี่คืออันนี้นะครับพอเสร็จปุ๊บเขาก็จะเริ่มแต่งทรงตั้งแต่ข้างบนแล้วก็ลงมาข้างล่างอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเห็นไหมครับเห็นไหมครับก็จะเริ่มเรียบเนาะแล้วถ้าเราหมุนไปให้ดูเนี่ยมันก็จะเริ่มแล้วใครไปค้นพบอะไรยังไงเนี่ยก็นึกถึงว่าเหมือนเซตผมคนปกตินี่แหละใช่ไหมจริงๆเราไปดูแบบอย่างมาจากกรมการลาบที่หนึ่งอาเรียนสาวงเพราะว่าเขาจะมีคนแต่งหมวกแล้วก็ไปดูพอไปดูเสร็จปุ๊บเราก็เอามาทำเป็นของตัวเองแต่บังเอิญนะที่อาจารย์เขาทำเนี่ยกับที่ลูกศิษย์ทำลูกศิษย์จะทำสวยเพราะว่าเป็นผู้หญิงทางนู้นก็ผู้ชายเป็นผู้ชายครับมันก็จะได้ความวิจิตรมากขึ้นนะครับก็จะเป็นแบบเป็นพุ่มลงมาที่สวยครับใช้เวลาประมาณหัวละไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงนะ2ชั่วโมงเลยเหรอเนี่ยครับเพราะว่าต้องเป็นคนที่มีความอดทนยากกว่านานกว่าผมปกติอีกนะฮะเนี่ยกว่าจะได้เนี่ยดูนะครับกว่าจะได้ทรงแบบนี้มาเนี่ยจะต้องหลังจากตรงนี้เรียบๆเลยนะจะต้องมาแต่งทีละเล็กทีละน้อยใช้เห็นไหมเครื่องเป่าผมโอ้โหเหมือนคนทุกอย่างเลยฮะแล้วพอไปบัดภารกิจมาเกิดมีแหวกแตกก็ต้องเอามาซ่อมอันนี้ก็คือม้วนลงไม่ต้องซอยอะไรใช่ไหมฮะต้องซอยป่ะหรือว่าแปะให้มันอยู่นี่อย่างเดียวเป็นตรงขึ้นแบบนี้แล้วก็ให้อยู่บนเหนือขอบฮะครับบนเหนือขอบเนี่ยที่กำลังทำคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูจริงๆจะเป็นลักษณะแบบนู้นฮะอ๋อมัดให้มันอ๋อเบื้องหลังแล้วเสร็จแล้วก็จะตัดขั้นตอนจะมีการตัดตัดปลายใช้คัตเตอร์ตัดอย่างเงี้ยฮะแล้วเสร็จแล้วก็ฉีดไปเรื่อยวันนึงเนี่ยพวกนี้ก็จะดมแต่กลิ่นก็จริงๆเขามีแมสค่ะนะครับมีแมสโอ้โหนี่เลยเบื้องหลังจริงๆเลยนะเนี่ยเราเห็นแต่แบบโหเดินออกมาแบบสวยสง่างามมีสีคัลเลอร์ฟูลมากนะนี่เลยเบื้องหลังกว่าจะพอทำแล้วไม่ได้จบแค่ว่าทำเสร็จตรงหมวกให้กับกำลังคนที่นำไปใช้หลังจากใช้มาแล้วเนี่ยหมวกก็จะมีบางคนก็อาจจะแบบแตกมาเป็นอ๋อต้องมาบำรุงรักษามาต้มใหม่ขั้นตอนการต้มก็ต้องมาลื้อใหม่โอ้อ้าวแล้วก็มาทำใหม่ไม่ใช่ว่ามาหลีดแล้วก็มาหวีแล้วก็มาซ่อมเฉพาะนะครับเพราะว่ามันจะไม่อยู่ครับมันก็ต้องทำใหม่ทั้งหมวกเลยแล้วถ้าเสร็จแล้วต้องไปเก็บรักษาอะไรที่ไหนยังไงอ๋อมีคลังเก็บครับอ๋อมีชั้นเก็บอย่างดีเลยเรียงเข้าไว้ครับคือตอนเก็บเนี่ยเราก็จะเก็บในรูปทรงแบบนี้เลยครับพอเวลาใช้เนี่ยก็สามารถใช้ได้เลยก็ค่อนข้างจะใช้เวลานี่ก็ทำมาตั้งแต่เราได้รับหมวกมาตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับหมวกจำนวนกี่ใบนะหมวกจำนวน300เกือบ400ใบคนหนึ่งเนี่ยได้ทำหมวกอย่างน้องปอเนี่ยปอทำกี่ใบนะรวมแล้วประมาณตักเกือบร้อยใบต่อคนนี่นะฉายาหมวกร้อยใบนะมากกว่าคนที่ควบ2ตำแหน่งใส่หมวก2ใบอีกนะฮะครับโอ้โหก็นะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนสนับสนุนที่สำคัญใช่แล้วก็ก็เรียกได้ว่าไม่ใช่แค่หน้าบ้านไม่ใช่แค่ผู้ชายที่เป็นดุริยางมีส่วนร่วมแต่ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเบื้องหลังของเบื้องหลังนี่แหละเบื้องหลังความหล่อความสมาร์ทซึ่งน้องๆเหล่านี้ก็เป็นดุริยางเป็นนักดนตรีครับเป็นนักดนตรีครับนักดนตรีทั้งหมดเลยเนี่ยนักดนตรีหมดเลยแล้วก็นักร้องโอ้นักดนตรีนักร้องแต่สามารถทำอันนี้ได้ด้วยทำได้ด้วยครับเป็นความสามารถค่ะครับค่ะแล้วนี่ก็คือความร่วมมือร่วมใจของกรมดุริยางค์ทหารบกนะคะที่ช่วยกันทุกส่วนเลยทีเดียวนะคะเพื่อที่จะทำให้การพระราชพิธีครั้งนี้ในส่วนที่เรารับผิดชอบเนี่ยเสร็จลุล่วงไปด้วยดีแล้วก็สวยสง่างามโอ้โหถือว่าทุกคนมีส่วนร่วมอยู่เบื้องหลังทั้งสิ้นนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านเจ้ากรมดุริยางค์ทหารบกนะคะท่านพลตรีกฤษดาสาริกานะคะที่ให้โอกาสกับเรานะคะมาเยี่ยมชมโอ้มาดูแบบนี้แล้วก็ได้ฟังเพลงดีๆด้วยค่ะครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับค่ะ
แล้วนั่นก็คือนะคะความภาคภูมิใจของทหารดุริยางค์ทหารบกนะคะถึงแม้จะเป็นส่วนเล็กๆนะคะแต่พวกเขานะคะก็พยายามกันสุดความสามารถแล้วก็ใช้หัวใจนะคะในการที่จะฝึกซ้อมทุกอย่างเพื่อวันจริงค่ะค่ะแล้วนั่นก็คือทั้งหมดของรายการรับลงพลาง Exclusive ประจำสัปดาห์นี้นะคะไว้พบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลาบ่าย 2:00 น.ตรงสำหรับวันนี้ไปค่ะสวัสดีค่ะแววเสียงราดรำไห้ในยามค่ำสายฝนพรำแผ่นดินของเราพอเมื่ออาทิตย์อับแสงลาน้ำตานองสายลมต้องแสงเทียนดับลับชู